ไอ้เฒ่าหิ้วแป้งกลัวเกมเพ่นไปตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9รีบไปแล้วแปลกแต่จริงชาวเน็ตเชียร์กันลั่นงานนี้วงเล็บไวรัสตู้ตู้โควิดตู้ตู้ให้กำลังใจโควิดงานนี้เหมือนทัวร์ลงเพจไอ้เฒ่าหิ้วแป้งคึกครื้นยิ่งกว่าเชียร์มวยโอ้เข้าไปดูแล้วขำๆจริงๆงานนี้หลังจากมีข่าวไอ้เฒ่าหิ้วแป้งมีโอกาสเกมเพราะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดก็คือเซียนมวยเบสเชียงใหม่ไปอยู่ในองค์พระธาตุพนมในวันที่11มีนาคมหลังจากนั้นเพียง1วันไอ้เฒ่าหิ้วแป้งก็ได้เข้าไปในพื้นที่เดียวกันวันที่11มีนาคมเบสเชียงใหม่เข้าไปตรวจมนก่อนรู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดหลังจากนั้นไอ้เฒ่าเข้าไปในวันที่12พร้อมทีมงานอยู่ในบริเวณเดียวกันนับชั่วโมงในองค์พระธาตุพนมเป็นระบบอากาศปิดงานนี้ไอ้เฒ่ามีสิทธิ์เกมหลังจากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เกมไอ้เฒ่ารีบแผ่นไปโรงพยาบาลพระราม9ไปตรวจหาเชื้อโควิดทันทีเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกับสื่อออนไลน์หลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวและข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอข่าวใจความว่าธรรมนัสพร้อมทีมงานรุดไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิดหลังปฏิบัติธรรมที่เดียวกับเซียนมวยวงเล็บเบสเชียงใหม่เมื่อวันที่15มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเซียนมวยรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อโควิดโดยพบว่าก่อนหน้านี้เซียนมวยคนดังกล่าวไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมทำให้ต่อมาได้มีการสั่งให้กักตัวผู้เกี่ยวข้องเช่นพระลูกวัดตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ได้ปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยล่าสุดนายธนสารธรรมสอนที่ปรึกษารัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าเปิดเผยว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้ไปตรวจเชื้อพร้อมทีมงานและคนใกล้ชิดแม้การเดินทางวันนั้นจะเป็นคนละวันกับคนที่ติดเชื้อเพราะตำรวจเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่11มีนาคมแต่ร้อยเอกธรรมนัสพร้อมทีมงานเดินทางไปวันที่12จึงถือว่าไม่ได้ใกล้ชิดแต่เพื่อความมั่นใจร้อยเอกธรรมนัสสั่งให้ทุกคนในทีมไปตรวจเชื้อเป็นการด่วนทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเปิดเผยว่าได้ไปตรวจเชื้อโควิด-19 พร้อมคณะทำงานทั้งหมดและจะกักตัว14วันทำงานที่บ้านเท่าที่พูดคุยกับคุณหมอเชื่อว่าไม่น่าติดเพราะอากาศที่จังหวัดนครพนมในบริเวณงานค่อนข้างร้อนถึงร้อนมากแต่เพื่อความสบายใจจะรอความชัดเจนก่อนและกักตัว14วันนับจากวันที่ไปนมัสการพระธาตุพนมไม่มีอาการไม่สบายใดๆแต่เมื่อมีคนตรวจพบเชื้อในบริเวณที่ไปก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9เรียบร้อยไปฟังนะครับว่าเฒ่ามนัสหรือไอ้เฒ่าหิ้วแป้งมีแอคชั่นยังไงบ้างไปดูนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมยังสบายดีครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9ครับรอของผลให้ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่รอของผลนะครับหรือว่าผลออกแล้วเนี่ยจะเป็นผมหรือโรคนะครับผมก็จะนะครับไม่ให้เป็นภาวะสังคมจะกลับไปที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันดังนั้นพี่น้องดูแลสุขภาพนะเราจะผ่านที่จุดนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับนั่นคือปฏิกิริยาที่ไอ้เฒ่าหิ้วแป้งมีหลังจากไปตรวจเชื้อกำลังใจยังดีแต่แปลกแต่จริงทัวร์กับโรงเพจงานนี้คลึกครื้นเลยใครเชียร์ใครเดี๋ยวเราไปดูเราไปอ่านกันนะครับที่เพจธรรมนัสพรหมเผ่า Official โพสต์ว่าวันนี้หลังจากทราบเรื่องเข้าสู่สภาวะเสี่ยงการติดเชื้อโควิดผมรีบเข้าไปตรวจพร้อมกักตัว14วันที่บ้านทันทีจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอลดความตึงเครียดต่างๆเพียงเท่านี้ระบบภูมิคุ้มกันโลกจะทำงานอย่างขยันขันแข็งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ครับแฮชแท็กเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนั่นคือข้อความที่ธรรมนัสพรหมเผ่าได้โพสต์ขึ้น
หลังจากนั้นมีคนมากดไลค์กดโกรธจำนวน 3,300 รายมียอดความคิดเห็น 3,600 ความคิดเห็นมียอดแชร์ 2,500 แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นทัวร์มาแล้วจ้าอีกท่านหนึ่งบอกว่าอย่าลืมควบคุมแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ทางภาคเหนือด้วยนะคะท่านประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กวงเล็บ PM 2.5 อย่างเป็นระบบสถานการณ์ย่ำแย่มากเก็บมารวมกันทำเป็นแป้งน่าจะได้หลายถุงอ้าวมาอีกแล้วไอ้แป้งอีกท่านหนึ่งครับที่หน้าดูมันไม่ใช่เหงื่อมันคือแป้งท่านต่อไปครับอยากถามว่าท่านเอาแป้งมันไปออสเตรเลียไปทำราดหน้าเส้นใหญ่กินเหรอคะแฮชแท็กอยากรู้จริงๆรบกวนมาตอบหน่อยนะคะท่านต่อไปครับคนขายแป้งที่ออสเตรเลียกับขายหน้ากากอนามัยไปจีนเป็นกำลังใจให้นะคะน่าจะโดนไวรัสแดกตายไปประเทศจะได้สูงขึ้นแฮชแท็กผู้นำตายประเทศไทยจะรอดฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปครับเป็นกำลังใจให้นะครับเจ้าไวรัสโควิดทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดสู้สู้ท่านต่อไปครับทำไมไม่ใช้แป้งล่ะครับใช้แป้งสิครับท่านจะได้หายอีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะชีวิตจะมีอดีตที่เลวร้ายหลอกหลอนเราอยู่เสมอสู้ๆนะคะอย่างน้อยท่านก็มีโอกาสได้ทำอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่กับคนบางคนไม่มีโอกาสกลับตัวเลยสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะพี่แป้งท่านต่อไปครับแค่ไข้หวัดธรรมดาเอาแป้งทาเดี๋ยวก็หายใส่หน้ากากอนามัยหนาๆนะครับเป็นกำลังใจให้ไวรัสทุกตัวท่านต่อไปครับทำไมไม่รีบล่ะลูกสู้ๆนะหนูไวรัสอีกท่านหนึ่งครับมันไม่ใช่ไวรัสมันคือแป้งขอบคุณค่ะท่านต่อไปครับยาพาราทั้ง2เม็ดหายครับพาราเบลัมอ้าวท่านต่อไปนะครับขอให้สู้นะครับไวรัสขอให้กินสมองกินปอดให้ได้สู้ๆอีกท่านหนึ่งครับเจ้าไวรัสสู้นะลูกหนูคือความหวังของคนไทยทั้งประเทศเอาท่านต่อไปครับหัวดอมากนักค้ายาเป็นรัฐมนตรีหัวดอท่านต่อไปครับดูจากคอมเมนต์แล้วมีแต่คนเป็นห่วงท่านบุญกุศลอันแรงกล้าจริงๆ556ท่านต่อไปครับขอให้ไวรัสสู้ๆท่านต่อไปครับอยากให้ตายไวๆค่ะท่านผลตรวจไวรัสไม่รู้จะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ผลเยี่ยวน่าจะสีม่วงชัดเจนชัวร์อ้าวนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีก็ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งทำอะไรไว้ให้คนพากันมีความรู้สึกนึกคิดไปในทิศทางเดียวกันได้แบบนี้และเขาคนนั้นคือธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรผู้ที่ชาวเน็ตเรียกว่าไอ้เทาไอ้แป้งหรือไอ้เทาหิ้วแป้งงานนี้ไอ้เทามีติดเกมหลังจากนั้นรีบเพ่นไปโรงพยาบาลพระราม9ไปตรวจทันทีชาวเน็ตพากันคลื้นทัวร์ลงเพจไปเชียร์อย่างเหลือเชื่อวงเล็บเชียร์ไวรัสโควิดตู้สู้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ